สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจะเสด็จไปทรงแสดงดนตรีในงานแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์2แผ่นดินครั้งที่4ระหว่างวันที่12ถึง25ธันวาคม2552วันนี้เวลา9นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่พระราชทานพระวโรกาสให้คณะสื่อมวลชนเฝ้าในการแถลงข่าวงานแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์2แผ่นดินครั้งที่4ณกรุงปักกิ่งนครเซี่ยงไฮ้และเมืองตงกวานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่12ถึง25ธันวาคม2552เพื่อสืบสานความสัมพันธ์ไทยจีนด้านศิลปะวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในฐานะที่ทรงเป็นทูตวัฒนธรรมของจีนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีได้แสดงพระอัจฉริยภาพทางดนตรีให้เป็นที่รู้จักต่อสายตาประชาชนชาวไทยและชาวจีนจากงานสายสัมพันธ์2แผ่นดินทั้ง3ครั้งที่ผ่านมาและในครั้งที่4นี้จะส่งเครื่องดนตรีกู่เจิ้งกับวงดุริยางค์จีนจำนวน5เพลงได้แก่เพลงระบำเผ่าอี้เพลงเผ่าไทยเพลงเมฆตามพระจันทร์เพลงชุนเต้าลาซาหรือฤดูใบไม้ผลิที่ลาซาและเพลงสายสัมพันธ์2แผ่นดินซึ่งเป็นบทเพลงที่แต่งขึ้นเป็นพิเศษสำหรับงานแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์2แผ่นดินนอกจากนี้จะทรงนำการแสดงจากกรมศิลปากรไปแสดงเพื่อเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมอันงดงามของไทยด้วยในการที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพระราชทานสัมภาษณ์ถึงการเตรียมพระองค์ในการแสดงดนตรีครั้งนี้จะเล่นทั้งหมด5เพลงด้วยกันโดยที่เพลงเปิดเป็นเพลงประจำตัวของข้าพเจ้าคือเป็นเพลงที่ข้าพเจ้าเห็นว่าไพเราะที่สุดเท่าที่เคยได้ยินมาคือระบำเผ่าอี้แล้วก็จะตามด้วยเพลงไทยโดยใช้ชื่อว่าเพลงเผ่าไทยเพลงเผ่าไทยนี้เป็นเพลงทำนองไทยเดิมที่ชื่อว่าขับไม้บันดอกซึ่งคำว่าเผ่าไทยนี้เป็นชื่อพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเพราะว่าทรงนำเพลงขับไม้บันดอกนี้ทรงโปรดเกล้าให้ท่านผู้หญิงหม่อมหลวงมณีรัตน์บุญนาคแต่งเนื้อใส่เข้าไปแล้วก็พระราชทานชื่อว่าเผ่าไทยอันนี้ตั้งแต่ข้าพเจ้ายังอายุน้อยๆอยู่17 18ก็มีเพลงนี้ขึ้นมาแล้วข้าพเจ้าก็เห็นว่าเพลงนี้เพราะจึงได้ให้คุณหลีฮุยซึ่งเป็นคนที่ทำ arrangement สำหรับดนตรีครั้งนี้เป็นผู้แต่งเติมและก็นำเพลงนี้มาพรีเซนต์คล้ายๆเป็นคอนแชร์โตใหญ่อันหนึ่งซึ่งก็น่าสนใจดีและอีกเพลงที่ข้าพเจ้าจะเล่นก็คือเพลงเมฆตามพระจันทร์เมฆตามพระจันทร์นี้เป็นเพลงพื้นเมืองแถวๆกวางโจวแล้วก็เป็นเพลงที่ทำให้ข้าพเจ้าเล่นกู่เจิงคือข้าพเจ้าได้ยินเพลงนี้เมื่อตั้งแต่ปีคศ2000ในระหว่างที่ข้าพเจ้าไปล่องแม่น้ำหลีเจียงที่เมืองกุ้ยหลินก็ทางจีนก็ได้จัดนักกู่เจิงขึ้นมากับนักเล่นผีผามาเล่นด้วยกันแล้วเขาบรรเลงเพลงเมฆตามพระจันทร์ข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าสะดุดกึกคือว่าชมวิวอยู่พอได้ยินเพลงนี้นี่รู้สึกสะดุดกึกว่าเพลงนี้มันเพราะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้รู้สึกว่าอยากเล่นกู่เจิงขึ้นมาแล้วพอกลับเมืองไทยในครั้งนั้นเมื่อปี2000นี่ก็9ปีมาแล้วเกือบ10ปีแล้วข้าพเจ้าก็เริ่มเล่นกู่เจิงโดยที่เพลงที่เป็นแรงบันดาลใจคือเมฆตามพระจันทร์อีกเพลงหนึ่งที่ข้าพเจ้าจะเล่น
คือชุนเต้าราซาชุนเต้าราซานี่หมายถึงฤดูใบไม้ผลิมาถึงกรุงราซาซึ่งเป็นเมืองหลวงของทิเบตก็เป็นเพลงทิเบตเพลงนี้เป็นเพลงที่ข้าพเจ้าเพิ่งเล่นเมื่อไม่กี่เดือนนี้คือเพิ่งมาสนใจแล้วก็เล่นก็เลยเป็นเพลงที่ใหม่แล้วก็ยังไม่เคยแสดงที่ไหนเลยส่วนเพลงสุดท้ายนั้นเป็นเพลงประจำของเรียกว่าการเล่นสายสัมพันธ์2 แผ่นดินชื่อเพลงก็คือมันก็ชื่อสายสัมพันธ์2แผ่นดินคือมีคนหลายคนบอกว่าคงไม่สามารถตามไปดูถึงประเทศจีนได้และมีหลายคนอยากชมการแสดงนี้ก็เลยได้ปรึกษากับวงดุริยางค์ของราชนาวีแล้วก็ปรึกษากับท่านเอกอัครราชทูตชวัตอัคยุติแล้วว่าจะแสดงในประเทศไทยในวันที่7กรกฎาคมหลังปีใหม่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีทรงเป็นประธานพิธีปลูกต้นไม้ตามโครงการถนนสายต้นไม้สวยคู่เมืองปราจีนบุรีวันนี้เวลา15 นาฬิกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังบริเวณหน้าสถานีอนามัยตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีส่งเป็นประธานพิธีปลูกต้นไม้ตามโครงการถนนสายต้นไม้สวยคู่เมืองปราจีนบุรีที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของจังหวัดปราจีนบุรีกรมทางหลวงส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดั้งเดิมเพื่อรักษาถนนสายต้นไม้สวยในสภาพธรรมชาติที่ยั่งยืนไว้เป็นที่ทำกินของชาวบ้านโดยการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมเน้นภูมิทัศน์ธรรมชาติยังประโยชน์แก่การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดปราจีนบุรีในการนี้ทรงปลูกต้นยางนาจำนวน2 ต้นเพื่อสนองแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะทรงอนุรักษ์พันธุ์ไม้ยางนาซึ่งเป็นไม้พื้นเมืองของไทยไม่ให้สูญหายไปโดยต้นยางนา2 ต้นเป็นต้นยางนารุ่นหลานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้ณพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานเมื่อครั้งทรงเสด็จขึ้นครองราชและได้ทรงนำพันต้นยางนามาจากจังหวัดเพชรชบุรีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงปิดค่ายพัฒนาสมาชิก To be number 1สู่ความเป็น1รุ่นที่4วันนี้เวลา 17:57 นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังเดอะพายรีสอร์ทตำบลท้ายเกาะอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีทรงปิดค่ายพัฒนาสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันสู่ความเป็น1รุ่นที่4ซึ่งกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขจัดขึ้นตามพระดำริปีละ2 ครั้งในช่วงปิดภาคการศึกษาเดือนเมษายนและตุลาคมโดยรุ่นนี้จัดระหว่างวันที่25 ถึง 30 ตุลาคม 2552เพื่อให้เยาวชนสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันจากทั่วประเทศมีโอกาสได้รับการพัฒนาและฝึกฝนทักษะต่างๆเช่นเดียวกับบริการในศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นรวมทั้งนำประสบการณ์จากค่ายไปพัฒนาและขยายบริการด้านนี้ในสถานศึกษาและในพื้นที่ของตนเองต่อไปโดยมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม312 คนและมีบุคลากรจากสถานศึกษาและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจากจังหวัดต่างๆเข้าร่วมสังเกตการ61 คนซึ่งกิจกรรมการแสดงความสามารถของสมาชิกที่ฝึกฝนทักษะในค่ายประกอบด้วยรำวงมาตรฐานการแสดงศิลปะป้องกันตัวเทควันโดการขับร้องเพลงภาษาอังกฤษการแสดงลีลาศการขับร้องเพลงภาษาจีนการเต้นบีบอยและการเต้นแดนเซอร์ไซด์ทั้งนี้จากการประเมินผลการดำเนินงานค่ายพัฒนาสมาชิก3 รุ่นที่ผ่านมาพบว่าเยาวชนที่มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างประทับใจกับประโยชน์ที่ได้รับ